เมียนมาเตรียมเปิดตัวพระพุทธรูปหินอ่อนปางนั่งสมาธิใหญ่ที่สุดในโลกสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าพระพุทธรูปหินอ่อนองค์นี้ชื่อว่าพระพุทธมารวิจัยาเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยประดิษฐานสูงต่างหาก19เมตรกลางพื้นที่56ไร่ที่ประกอบด้วยเจดีย์อุโบสถทะเลสาบน้ำพุและสวนสาธารณะณกรุงเนปิดอร์เมืองหลวงของเมียนมาโดยโครงการแห่งศรัทธานี้ใช้เงินทุนจากการบริจาคโดยสาธารณชนทั้งหมดและใช้เวลาก่อสร้างนานกว่า3ปีการก่อสร้างพระพุทธรูปหินอ่อนองค์นี้มีเป้าหมายแสดงความโดดเด่นของพุทธศาสนานิกายเถรวาทในเมียนมาส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองของชาติและสนับสนุนสันติภาพของโลกซึ่งจะกลายเป็นแลนด์มาร์คชื่อดังดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทะนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศทั้งนี้เมียนมาจะจัดพิธีการปลุกเสกระดับชาติซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์ทางการเมียนมาในวันที่1สิงหาคมศุกร์นี้ตาเบี้ยจะนุ่งนุ่งนี่แหละเรียนใต้ไก่ดาลีเรียนลูกดาลีชิมยาวยาวมาเรียกคนสนิทดีงานบงเสรีเนี่ยตาพี่ชอบตาจะมาเนี่ยจะน้องอามาขานาหรอน้ารู้อาอบาดีอ่ะสิจินเจ้าตาสิสิเนี่ยทุลุขาเนี่ยพาจีโร่ไทยนอมเจ้าเสกเขาได้ยกวาสินอยู่เด็ดเว่ยคุ้มยอดจีชิวะถ้าบ่งเนี่ยออนไลน์มาบ้านด้วยนี่แหละตาปงนี่บ่มาเนี่ยด้วยอะไรสายเองอาโอมผิดเสียแม่ดูตรงว่าอามาทํามาได้ดูแล้วอ้าวบอกว่าตรงนั้นเล่นเนี่ยเล่นการเนี่ยตัดได้ดีกว่าจ้ะแต่รู้คนจะรู้ว่าถ้าทุเสร็จปุ๊บก็ได้ဖြစ်ပါတယ်ถ้าเจ้าสิยกว่าတော့อีเนี่ยအစိမ့်ပိုင်းလိုက်တယ်လို့အရွယ်စားတွေကိုဒီဘေးမှာရှိတဲ့ဆက်ရန်နေရာတွေလူတွေနဲ့တင်လို့ဒါကြည့်ပြီးရင်အရွယ်စားဘယ်လောက်ကြီးမှာကြောင်းသိနိုင်ပါတယ်ဒါအစိမ့်ပိုင်းဒါတခုမှာတော့ချက်ပါတယ်စဉ်းစုတော့အပိုင်းကက်ပါရှိတဲ့အဆောက်အုံတွေအဲကုနာကရကနာကူရီတိုက်ကြီးသုဒမဆေးရတဲ့ဒါဟိုဘက်မှာရှိတဲ့ချောင်းဒီချောင်းလုပ်ငန်းတွေကြောက်စာရုံလုပ်ငန်းတွေပေါ့ဒါတွေကိုလည်းဒီတိုင်းကဆောင်ရွက်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့လာတယ်ဒါပြင်ကျွန်တော်ဒီကဘေးဘက်မှာရှိတဲ့တစ်ပင်ကမ်းမှန်တစ်ပင်ဆိုင်ရုံးမှုတွေရေးပြုပြမှုတွေလည်းအချိန်နဲ့တတိုင်းကဆောင်ရွက်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ทีมข่าว AEC TV Channel
รายงานสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตบิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทีสดุดันไม่เกรงใจใครFord Ranger Raptor Generation ใหม่พบกันที่โชว์รูมฟอร์ดทั่วประเทศซ่าทุกจังหวะเต็มซี่เบิร์ดหมดซ่าขาร้อน